วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยตอนที่225ผมคิดว่าจะออกวันจันทร์ที่4มิถุนายน2555นะพูดว่าคือบนเทปผมจะเขียนว่า4แต่ว่าอาจจะออก6 7 8อะไรก็ว่าไปพอมันผ่านไป2เดือนไม่มีใครจำได้หรอกพยายามจะให้ออกวันจันทร์เพราะเมื่อก่อนนี้เป็นธรรมเนียมนิยมว่าให้ออกวันจันทร์นะครับไม่ได้จัดนานไม่ได้จัดช่างคุยเลยในเดือนพฤษภาคมมั้งนะครับมัวแต่ไปออกกำลังกายนะครับมีความสุขกับการได้ลดน้ำหนักก็ตอนนี้เป็นตอนที่มีแขกรับเชิญเป็นใช้คำว่า Startup ไม่น่าผิดเนาะ Startup เนาะเป็น Startup นะครับมากันทั้งสิ้น 1 2 3 4 5 คนนะครับแต่ว่าเนื่องจากสถานที่จำกัดนะครับแล้วก็เลยอีก2ท่านก็เลยยอมเสียสละไปนั่งข้างนะครับก็5คนเดี๋ยวผมให้แนะนำตัวเล็กชื่อแนะนำชื่อกันก่อนดีกว่าเนาะคนแรกคุณป๊อกนี่คุณป๊อกก็ป๊อกนี่ป๊อกแต่นั่นป๊อกป๊อกสิทธิ์อยู่ได้ครับชื่อว่าป๊อกครับปัญจพลจงเฉลิมไพบูลย์ครับปัญจพลป๊อกปัญจพลครับผมแล้วก็คุณโชนะคะโชติรสโอรัฐตะกูลค่ะโชติรสผมจดด้วยผมเชื่อว่าเรียกชื่อเล่นผมมั่นใจเลยต้องลืมแน่นอนเลยไม่เป็นไรป๊อปเนาะแล้วก็โชเนาะครับแล้วก็สิทธิ์สิริกิติสกุลเรียกสิทธิ์ก็ได้ใช้สิทธิ์ดีกว่าใช่ไหมง่ายกว่าโอเคแล้วก็ทั้ง3ท่านนี้และอีก2ท่านบอกชื่อไปเลยบอกเครดิตไว้เป็นนินจาไม่ประสงค์ออกนามชื่อบริษัทชื่อว่า Got Apps GOT เนาะ GOT ไม่นึกว่า GOD เดี๋ยว Got App มี S มั้ยครับมีครับ Got App นะครับเว็บไซต์ชื่อว่ามีมั้ยwww.you-gotอ๋อเขียนยากหน่อยนะ You-Got.It อะไรครับ You-Got.It ก็ YOU เนาะ YOU ขีด Got got.it ไม่มี .com เดี๋ยวมันอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมทำเป็นเครื่องข้างล่างไว้อันนี้ผมเขียนไม่ผิดเนาะถูกแล้วนะครับก็จริงๆผมเจอคุณสิทธิ์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เกือบ4ปีแล้วนานแล้วเหมือนกันนะประมาณ4เกือบ4ปีหลายๆท่านคงไม่รู้ผมว่าไม่น่าจะจำได้อะเพราะว่ามันเป็นนั้นเป็นเรื่องบ้านๆหรือเปล่าจำไม่ได้ไม่ใช่ช่างคุยเนาะแล้วก็จริงๆคุณสิทธิ์ก็มานั่งฟังแล้วก็แบบจริงๆมาทำความรู้จักเพราะเคยดูรายการเราสมัยอยู่ต่างประเทศอเมริกาก็เลยมานั่งฟังแล้วเราก็แบบอุ้ยเลยตื่นเต้นมีคนมาก็เลยเอาเข้ามากล้องด้วยก็ไม่ได้คุยอะไรเลยตอนนั้นยังพูดไทยไม่ค่อยได้ไม่แข็งแรงเลยตอนนี้ก็ยังอ่อนอยู่แต่ดีขึ้นเยอะนะดีขึ้นเยอะแล้วก็ตอนนี้ก็คือทำงานมาอยู่เมืองไทยได้สัก3 ปีแล้วครับ3 ปีครับคืออยู่แล้วใช่ไหมครับไม่กลับคาดว่าไม่ต้องกลับแล้วไม่กลับนะครับก็เลยทีนี้คุณบริษัทชื่อให้จะให้เรียกว่า Got App นี่มันเป็นชื่อบริษัทเนาะชื่อบริษัทอะไรชื่อบริษัทเฉยๆโอเคครับแอปแอปพลิเคชันชื่อ Got.It อ๋อโอเคครับดีเว้ย Got.It Got.It ครับ Got App เนี่ยเป็นที่คุณสิทธิ์ก็ติดต่อเข้ามาเนื่องจากเดี๋ยวก่อนคุณสิทธิ์รู้จักเกือบ4 ปีที่แล้วก็เคยมาส่วนคุณป๊อปเนี่ยเคยฟังเป็นแฟนอยู่แล้วครับยังฟังอยู่ป่ะวะยังฟังอยู่พี่ไม่รู้จริงแต่อันนี้คุยหาเสื้อทับตายไม่ตู้ตอนกลับมารีบซื้อเลยรู้จักอยู่แล้วแต่2คนนี้ไม่ได้รู้จักเพราะผมนะครับแล้วผมก็ไม่ได้นึกว่าเขาจะไปรู้จักกันด้วยนะระหว่างคุณป๊อปกับคุณสิทธิ์ถูกไหมก็คืออันนี้ไปรู้จักในงานใช่เพิ่งรู้ว่าทั้งคู่รู้จักพี่หงเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้ว 2-3 อาทิตย์อ๋อเหรอเพิ่งไม่นานนี่เองใช่อ๋อโอเคอ่ะแนะนำบริษัทก่อนดีไหม Got Apps ทำอะไรได้ครับก็ทีมเรารู้จักกันประมาณ 6-7 เดือนแล้วนะครับตอนแรกรู้จักกันเราเข้าโครงการ AIS ชื่อ Startup Weekend ซึ่งงานนี้เขาจัดทั่วโลกอะครับแต่เป็นครั้งแรกที่เข้าประเทศไทยเมืองไทยแล้ว AI เป็นสปอนเซอร์งานในเมืองไทยนะครับ Startup Weekend เป็นแนวคิดมาจากไหนของใครยังไงรู้ไหมรู้สึกมันเกิดจากอเมริกา Kauffman Foundation ซึ่งเป็น non-profit เกี่ยวกับพวก entrepreneurship นะครับ แล้วคอนเซ็ปต์ก็คือคอนเซ็ปต์ Startup Weekend คือเขาจะให้คนที่มีไอเดียเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ในเคสของเมืองไทยเขาทีมเขาคือโมบายแอปแล้วเขาอยากให้คนเข้ามาพิชไอเดียใครอยากพิชก็พิชได้คืนนั้นรู้สึก100 กว่าคนขึ้นไปพิชนี่โทษทีประมาณเท่าไหร่ครับเดือนธันวาวันที่16ธันวา2011 2554เนี่ยนะที่เพิ่งผ่านมาอุ้ยมันแป๊บเดียวเองนะแล้วก็คือมีการจัดงานขึ้นมาเอาท็อปกันมีการจัดงานขึ้นมาแล้วก็เขาก็ไปให้ AS สปอนเซอร์ก็คือได้ AS มันเป็นสปอนเซอร์ใหญ่คือมันไม่ใช่งานของ AS คือไม่ใช่แบบมันเริ่มจากแนวคิดไม่ใช่อ๋อแล้วเขาก็เชิญใครมาก็ได้คือใครก็เป็นงานเปิดขึ้นมาเหมือนกับ TED Talk เหมือนกับอะไรบาร์แคมอะไรเงี้ยส่งใบสมัครเข้าไปอ๋อต้องสมัครก่อนนะฮะเขาฟิลเตอร์ก่อนรู้สึกเขาบอกว่าคนสมัครประมาณ200 คนแล้วเขารับประมาณ130ไม่เยอะนะไม่เยอะแต่ต้องบอกตลกดีStartup Weekendที่อื่นในประเทศอื่นเขาจะจัดที่มหาวิทยาลัยหรืออาจจะเป็นออฟฟิศพาร์คหรืออะไรที่แบบว่าเขาพยายามงบประมาณเขาไม่เยอะพยายามเซฟคอสหน่อยแต่ที่เมืองไทยเขาจัดที่โรงแรมลำบัวโรงแรม5 ดาวที่กรุงเทพก็ยังรู้เลยสตาร์ทอัพแบบพ่อรวยตอนนั้นมันก็กินอาหารโรงแรมบุฟเฟ่อะไรก็โอเคไม่บ่นแล้วคือแต่ว่าก่อนไม่ใช่ว่าอยู่เดินเข้าไปคือคุณต้องส่งไปให้เขาก่อน register ก่อนเสนอแนะเขาคิดก่อน product อาจจะยังไม่มีเอาแค่ไอเดียก่อนทุกคนมีไปแต่ไอเดียแต่เขาสกรีนก่อนเขาสกรีนว่าเขาอยากได้คนเป็นเทคนิคประมาณกี่คนแบบเป็นบิสเนสประมาณกี่คนต่างชาติเซลล์กี่คนอยากให้สกิลมันหลากหลายอ๋อแล้วไงต่อครับคอนเซ็ปต์ก็คือคืนแรกคืนวันศุกร์ใครที่เตรียมพิชไปก็มีโอกาสขึ้นไปพิช1 นาทีหลังจากนั้นก็คืนนั้นมีประมาณ120-130 คนพิชไอเดียหลังจากนั้นเขาให้เราไปแปะไอเดียนอกห้องประชุมแล้วทุกคนจะมี Post-it note ไปโหวตว่าไอเดียอันไหนน่าชอบไอเดียใครอันไหนน่าสนใจที่สุดแล้วตอนแรกผมคิดว่าจะไม่พิชไอเดียแต่เตรียมมาแล้วก็โอเคไปกี่คนผมไปคนเดียวแต่ละคนไปแล้วต่างคนต่างมีไอเดียของตัวเองไปพิชก็สรุปว่าโหวตเสร็จไอเดียของผมอยู่ในท็อป16เพราะพี่สิทธิ์ซื้อโบดไปอันนั้นคือไปการแปะเปิดอะไรก็คือภายในคืนนั้นจบในคืนนั้นจบโอเคหลังจากเขาเลือกคัดเลือกไอเดียก็หลังจากนั้นต้องหาคนมาช่วย develop prototype ใน weekend นั้นนะครับต้อง recruit team 72 ชั่วโมง54 ชั่วโมงจากคนในนั้นก็คือคืนวันศุกร์ pitch ไอเดียเขาประกาศ16 ไอเดียสุดท้ายแล้วก็ฟอร์มทีมกันในคืนวันศุกร์เลยแล้วคืนวันอาทิตย์เขาจะให้เวลาทีมละ5 นาทีขึ้นไปพิชใหม่ทีนี้แทนที่จะให้ทุกคนโหวตเขาจะมีกรรมการเขาOrganizerของวันนั้นคือใครอ่ะเป็นทีมจากต่างประเทศทีมเมืองไทยหรือเป็นใครเป็น Foundation ในตัว Startup เนี่ยนะครับเขามาจะเขาเป็น Organizer นี่งานเป็นภาษาอังกฤษ JFI จากสิงคโปร์ก็มาซึ่งเป็นคล้ายๆว่าเป็น Incubator ของทำเกษตรแล้วก็ทำอะไรนะ Innovate Singtel โอเคฮะก็คือพิชเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็พรีเซนต์ก็เป็นภาษาอังกฤษคือนั้นผมรู้จักคนเดียวก็คือโอแต่โอก็คืออันนี้รู้ชื่อเลยนินจาโอโอเคโอก็รู้จักโชว์ก็พอรู้จักป๊อปก็ชวนกันมาเป็นทีแล้วคนอื่นก็คืออีกท่านหนึ่งที่นั่นอยู่นั่งอยู่ออกชื่อไม่ได้มันต้องมีหลุดมานินจาเอ็กเขาชอบไอเดียก็มาติดต่อผมแต่จริงๆแล้วมันเริ่มจากว่าไอเดียมันดีก็เลยมาจอยกันที่ไอเดียนี้เริ่มทำที่ไอเดียย้อนกลับไปหน่อยแล้วโชว์เดินเข้าไปด้วยไอเดียอะไรเดี๋ยวกันลืมไปสิทธิ์เข้าไปด้วยไอเดียนี้เลยของไอเดียนี้เลยถูกไหมโชว์เข้าไปจำรายละเอียดไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าคิดอย่างรวดเร็วตอนนั้นแต่ว่าตอนนั้นไอเดียโชว์เรียกชื่อว่าเป็นโมบายแอปนี่แหละแต่ว่าเกี่ยวกับ ตั้งชื่อว่าเป็นแอปซุปเปอร์มัมก็คือมองว่าแบบเหมือนสตาร์ทอัพส่วนใหญ่มีแต่ผู้ชายอ่ะแล้วก็แบบแอปที่ทำออกมามันก็เหมือนกับไม่เห็นมีแอปสำหรับผู้หญิงเลยอะไรเงี้ยโชว์อะไรคิดถึงแอปสำหรับแบบผู้หญิงคนที่เป็นแบบแม่บ้านเป็นคนที่ต้องแบบดูแลครอบครัวอะไรเงี้ยจำได้ว่าตอนนั้นก็คือเหมือนเป็นกึ่งเหมือนเป็นเฮลมั้งคะเป็นเฮลทิปฟังแล้วเหมือน Evernote นะหรือเปล่าเป็นเช็คลิสต์ของแม่ไม่เชิงประมาณนั้นเหมือนแบบว่าถ้าไปเหมือนเป็นโน้ตด้วยอะไรเงี้ยว่าแบบจะวันนี้อย่าลืมซื้ออันนี้กลับบ้านนะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะอิงตามโลเคชั่นอะไรเงี้ยค่ะสมมุติถ้าผ่านไปแถวระยะใกล้ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรืออะไรมันก็อาจจะมีแบบป๊อปอัพอเลิร์ทว่าEvernote บุก Foursquare แล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นแบบฟุ้งๆตอนนั้นโชว์เดินเข้าไปมีแต่แนวคิดถูกไหมยังไม่มีอะไรออกมาเลยก็เดินเข้ามาแต่เธอคิดว่าระดับหนึ่งก็คิดแล้วก็ไปพิชอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมตอนนั้นผมคิดถึงระบบ education platform บนพวก mobile device แบบพยายามนึกภาพว่าเด็กๆแบบชอบไปต้องไปเรียนกฎวิชาอะไรทำไมต้องไปวะอะไรเงี้ยก็เอามาไว้บนนี้สิเรียนที่บ้านไม่ได้เรียนที่บ้านเรียนที่ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้น่าจะมีคนทำอยู่ระดับนึงไอเดียเนี้ยผมเพิ่งเห็น JFI เขาประกาศแบบเหมือนได้รางวัลไปมีคนทำที่สิงคโปร์สตาร์ทอัพที่สิงคโปร์คนนี้ติดท็อป16ใช่แล้ว2คนนี้ไปโหวตให้คนนี้แล้วเราซื้อโหวตไหนเป็นงั้นไปแต่ตัวเราก็ไม่ได้รู้ของเรานะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเหมือนไปพิชเล่นๆว่าแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เห็นหน้าคนนี้ใช่แล้วก็หลังจากนั้นภายในวีคเอนด์นั้นเนี่ยมันไม่ได้นอนโรงแรมใช่ไหมครับไม่นอนแต่ว่าคุณต้องนัดกันเองระดมทีมนัดกันเองก็มาแต่เช้าพอไอเดียมันท็อปปุ๊บคุณไปหาทีมละใช่ทีมก็วางแผนกันทำอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแบ็กกราวน์หน่อยนึงนะอันสิบไม่ใช่ IT อ่ะไม่ใช่ IT พื้นฐานคุณมา real estate ธุรกิจนะครับเป็นสายเป็น business ล้วนมากกว่าแต่ผมโตแถวซิลิคอนแวลลีย์อะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าอยู่ทั่วเทคโนโลยีตลอดแต่ non technical โจก็จริงๆก็ IT มานะคะว่ากองแกงจริงๆจบคอมพิวเตอร์ไซน์มาโอเคแล้วมาสายนี้ทำงานโปรแกรมเมอร์พักหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าทำได้แต่ไม่ใช่อะไรเงี้ยก็เลยแบบออกไปทำเป็นเซลล์แต่ว่าเซลล์เกี่ยวกับพวก IT เนี่ยค่ะพวกโซลูชันสำหรับองค์กรนะคะผม IT มาตั้งแต่แรกเลยเป็นเรามาสายเทคนิคอลเลยสายเทคนิคอลแต่พยายามไปเรียนมาร์เก็ตติ้งแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ก็แล้วยังไงครับพอรวมตัวกันวันนั้นเสร็จก็ทำงานกันมาตั้งแต่เช้าอยู่คนดึกแล้วก็วัน2 วันงั้นเลยเหรอกินข้าวด้วยกันเลยเจอกันที่บ้านใครสักคนนึงอยู่ที่โรงแรมอ๋อเขาไปทำงานด้วยกันตอนดึก 4 ทุ่มปุ๊บกลับบ้านเช้าวันรุ่งขึ้น 8 โมงไปเจอกันนั่งกินข้าวทำงานกันยัน 4 ทุ่มอย่างเงี้ย2 วันจนคืนวันอาทิตย์ก็พิชไอเดียแล้วก็ต้องเสนอโปรโตไทป์ด้วยคือโปรโตไทป์ถือว่าเป็นแอปที่มีปุ่มเปิ่มไอคอนขึ้นแล้วอ่ะก็แล้วแต่ทีมแต่ทีมเรามีเฮ้ยทำท่านเหรอวะก็คนทำมันเก่งไม่ใช่ป๊อปเป็นคนทำนะครับเดี๋ยวฟังคนที่ฟังออดิโอจะไม่ฟังเสียงจะไม่รู้อ๋อแต่พี่ส้มคุณจะพรีเซนต์ยังไงก็ได้ใช่ไหมคุณจะเป็นสไลด์ก็ได้หรือคุณจะเป็นแอปก็ได้หรือคุณจะยังไงก็ได้จริงๆเขาเงื่อนไขก็คือต้องมีโปรโตไทป์ให้โชว์แต่เขาไม่เช็คว่าเป็นแค่สกรีนช็อตมีระบบหลังบ้านหรืออะไรแต่ยังไงเราต้องมีอะไรให้เขาดูว่าเราดีเวลลอปโปรแกรมภายในวีคเอนด์นั้นผมอาจจะถามข้ามไปขั้นหนึ่งแต่ทั้งหมดเนี้ยสตาร์ทอัพที่ว่าเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันสตาร์ทอัพใช่ไหมคือสมมติว่ามันเป็นรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อก็ไม่ใช่คือไอเดียทุกคนไปด้วยไอเดียบนโมบายเป็นหลักนะคือธีมเงื่อนไขของโครงการนี้ก็คือโมบายแอปพลิเคชันโอเคครับอย่างน้อยมันมีกรอบให้ระดับหนึ่งว่าขอให้มันอยู่ในนี้นะไม่ใช่คุณมาไม่รู้อะรถยนต์อะไรเงี้ยมันผมนึกไม่ออกเลยว่าคุณจะไปทำโปรโตไทป์ภายใน3 วันได้ยังไงวะโอเคแล้วไงฮะแล้วก็คือตอนนั้นเราได้ทีมนี้แล้วหรือยังได้แล้วครับเราทีมกันตั้งแต่คืนวัน9 คนทีมนี้เลยตั้งแต่คืนนั้นเลยแล้วเราก็ทำงานด้วยกันแล้วตอนแล้วเราก็ไปพรีเซนต์วันอาทิตย์ตอนกี่โมง 5 โมง 6 โมงเย็นโอ้ล้าแล้วนะในหัวมีแต่ 50กว่าชั่วโมงแล้วเป็นชื่อนี้เลยไหมชื่อนี้เลยชื่อนี้หลายเดวันเลยแล้วก็อย่าก่อนที่ว่าเจ้ามันคืออะไรนะแล้วก็ไปพรีเซนต์นี่มาแล้วคนที่ให้คะแนนคือตอนนั้นคอมมิตี้จะมีทางซอฟต์แวร์ปาร์คอาจารย์ธนชาตินะคะแล้วก็จะมีทางคุณจอห์นวงแล้วก็มี marketing guru ค่ะคุณ SME ตีแตกอาจารย์ธัญวัฒน์ค่ะแล้วก็จะมีจากทาง JFI ที่เป็นออร์แกนเป็นเหมือนเป็นจากสิงคโปร์ venture capital จากทางสิงคโปร์ทาง AIS เขามี AIS มีด้วยนะคะซีนิเอ็กซ์มานั่งให้กันด้วยเหมือนกันโอเคไม่เป็นไรผมไม่ซีเรียสว่าเป็นใครแต่หลักๆก็คือไม่ใช่ว่าข้างในโหวตกันเองก็คือมีกรรมการกลางโหวตให้ใช่ไหมไม่ได้เป็นป๊อปปูล่าโหวตจากคนในรายการโทษส่ง SMS โหวตไม่ใช่1500 1500แล้วก็ประกาศเลยก็คืนนั้นเขาก็ประกาศเลยจริงๆคนที่ชนะเลิศทีมที่ชนะเลิศเขาจะส่งไปบูธแคมป์ที่สิงคโปร์100 วันนะคะ3 เดือนก็อันนี้ทีมเราได้ที่2เราเป็นรองมาเฉือนกันเยอะไหมครับเขาไม่ได้ประกาศคะแนนนะคะเขาก็บอกแค่ว่าอันดับ5อันดับ4อันดับ3อะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายเหลือกี่ทีมนะ16ตัดจาก16แล้วประกาศแล้วไม่มีให้เลย16แล้วก็5ทีมที่ชนะเรารู้สึกปัจจุบันว่าเพิ่งเข้าประชุมกับ AS เขาบอกจาก16ทีมที่เขาเลือกซึ่งมีแค่ประมาณ4เหลืออยู่4ที่ยังทำอะไรอยู่ที่ยังอยู่บนไอเดียเดิมนอกนั้นก็สลับไปเข้าใจได้แล้วไงพอจบงานเสร็จปุ๊บสิ่งที่เขาต้องการให้เราทำคือเขาจะ encourage ให้เราไปทำต่อโทษดีรางวัลคืออะไรนะเราได้มาเท่าไหร่ Lexus ได้มา100,000 บาทเป็นก็ระดับหนึ่งไม่มากไม่น้อยสำหรับการลงเวลา3 วันไม่น่าเกลียดประมาณคนละ10,000ไม่เคยเห็นตัวเงินเลยนะเราเก็บไว้เป็น10 funding ของบริษัทคนละ10,000ซื้อ iPhone ก็ไม่ได้ซื้อ iPad ก็ไม่ได้ที่หนึ่งเขาได้ iPad ไปแต่เราก็ตัดสินใจว่าจะเก็บเป็นseed funding เพื่อที่จะตั้งบริษัทตอนนั้นมั่นใจแล้วว่าอะไรตั้งบริษัทคิดว่า9 คนที่เรารู้จักภายในเวลา72 ชั่วโมง54 ชั่วโมงเชื่อใจได้จริงๆเราไม่ได้ตัดสินใจคืนนั้นนะก็เหมือนก็พยายามคอนติเนียร์ทำงานต่อมาเรื่อยๆเพราะว่าแต่มีความรู้สึกว่ามันมิกซ์ได้คือมีเคมิสตรีที่ไปด้วยกันได้แต่ละคนแบบมีประสบการณ์เยอะแต่คนละด้านช่วยกันได้แต่คือเรามองว่าProductนี้มันถ้าเราไม่ทำจะมีคนอื่นเข้ามาทำเราคิดว่าเรามีGood Start เราก็น่าจะแบบพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่องตั้งบริษัทหรือเรื่องกำไรหรือเรื่องใครจะเป็นลูกค้าเรายังไม่ได้คิดเราแค่คิดว่ามันมี potential เราน่าจะทำให้มันสำเร็จเราก็พยายามออกไปคุยกับร้านติดต่อลูกค้าว่าเขาสนใจหรือเปล่าถ้าเขาสนใจก็เป็น indicator ว่าเราน่าจะพัฒนาต่อจริงๆตอนนั้นในทีมยังคุยกันเหมือนกันนะคะว่าต่อให้ product ตัวเนี้ยสมมติเราทำ prototype มาระดับหนึ่งแล้วไปคุยกับร้านแล้วเกิดไม่ work หรืออะไร product ไปไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ยังคุยกันว่าด้วยทีมเนี้ยเราก็ยังจะทำอะไรสักอย่างเป็น product ตัวอื่นออกมาแต่ว่ายังไงเราก็ยังอยู่เป็นทีมนี้อะไรเงี้ยคุณสิทธิ์เป็นเรียกว่าอะไรเป็น lead ตั้งแต่ day 1นี่โดยปริยายใช่ป่ะคุณคงใช่ก็เป็นเจ้าของประมาณนั้นเพราะคุณแก่สุดป่ะไม่มีอีกคนหนึ่งที่เป็นรุ่นพี่เราเป็นสตาร์ทอัพที่อายุค่อนข้างใช่โดยรวมเป็นไงก็30 บวกเนี่ย30 บวกพอดีนะประสบการณ์กับคอนเนคชั่นใช่ไหมมันกำลังโอเคครับแล้วแต่ผมอ่านในเว็บไซต์เนี่ยมีต่างชาติอยู่ในนั้นด้วยซึ่งไม่ได้อยู่เมืองไทยด้วยใช่แล้วเข้ามาในงานวันนั้นเหรอเขาว่ามีต่างชาติคนหนึ่งเขาเป็นดีไซเนอร์ของเราเขาอยู่เมืองไทยรู้สึก 3-4 ปีแล้วมีคนหนึ่งอยู่เมืองไทยคุณบ๊อบอยู่กี่ปี3 ปีเขามีบริษัทที่อังกฤษแต่เขามาตั้งออฟฟิศที่กรุงเทพด้วยแล้วอีกท่านหนึ่งเขามาจอยทีมเราทีหลังเขาเป็นชาวสวีเดนเขาจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ปีหนึ่ง4 เดือนช่วงหน้าหนาวครับแต่เขาไม่ได้อยู่ในวันนั้นใช่ไหมเขาไม่อยู่ในวันนั้นแล้วใครเป็นคนดึงมาเพื่อนแนะนำกันไปแนะนำกันมาประมาณนั้นใช่ไหมแล้วทั้งนั้นทั้ง9 คนมีงานประจำทำหมด เย็นณวันนั้นหรือณวันนี้ณวันนั้นสิณวันนั้นมีทุกคนก็ไปแบบแต่ไม่ใช่ถึงขนาดว่าวันจันทร์ลาออกนะเขียนไว้แล้วแต่ยังไม่ยื่นเอาอันดับที่หนึ่งไปแต่ว่าก็แล้วไงก็กลับไปมันต้องมีใครสักคนหนึ่งที่บอกเป็นตัวกาวอ่ะเชื่อมให้ทุกคนอยู่ด้วยกันก่อนเนี่ยไม่อย่างงั้นมันไม่เกิดนะใช่ไหมพอมันจบงานปุ๊บผมไม่แน่ใจยิ่งฝันมันยิ่งนีติ้งช้ายิ่งอะไรมันหายหมดแล้วไม่ค่อยเหลืออะไรก็ใครเป็นคน carry on project กันต่อเหมือนส่วนใหญ่มันเกิดจากธรรมชาติของแต่ละคนน่ะเข้ามาจอยงานเนี้ยเพราะว่าอยากเป็น entrepreneur อยาก startup เพราะฉะนั้นคืองานที่แต่ละคน contribute มันไม่ได้ contribute ด้วยแบบเราต้องสั่งเขาให้ทำหรืออะไรอะไรเงี้ยคือทุกคนแบบเต็มใจจะ contribute ตามสกิลของแต่ละคนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ถึงขนาดแบบพี่สิทธิ์เป็น leader แล้วต้องไปสั่งป๊อปทำอันนั้นพี่โอทำอันนี้หรืออะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าทุกคนมา brainstorm กันมีใหม่ชื่อนะชื่อเดิมยังไม่หลุดนิจายังไม่หลุดนิจานั่งเสียวอยู่อะไรแต่ว่าพี่เขาหลอกล่ออยู่เปล่าพี่ไม่ได้พูดอะไรเลยอะไรต่อก็จะเป็นลักษณะเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือโชว์รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบเป็นอารมณ์ว่าแบบต้องมี leader แล้วสั่งให้คนนั้นคนนี้ทำเลยคือทุกคนช่วยกัน brainstormแล้วก็พยายามออกไอเดียที่คิดว่ามันจะดีที่สุดกับ product เราอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่ได้มองว่าตัวเองเป็น leader หรืออะไรมองเป็นคน leader มากกว่าคือ role ของมันคือ make sure ว่าทุกคน PM ไปอาจจะไปทางมันดูเป็น PM มากกว่าใน day one ผมว่าทีมนี้แบบเหมือน good chemistry อย่างที่พี่ว่าแบบเพราะว่าทุกคนแบบเหมือนแบบพอจบงานปุ๊บทุกคนยังแบบอยากทำ product นี้ออกมาทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ใช่แบบพอจบก็จบกันอะไรอย่างเงี้ยเคยอ่านเจอหนังสือน่าจะเป็นไอสเนอร์จำชื่อที่เป็นลีดของดิสนีย์เก่าไมเคิลไอสเนอร์เคยบอกว่าเวลาคุณมีแนวคิดดีๆเนี่ยแบบความคิดมันจะพุ่งพล่านเพราะว่าจะปั่นป่วนนอนจะไม่ค่อยหลับอยากจะลุกขึ้นมาทำต่อประมาณอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถึงเวลาเล่าแล้วล่ะทำอะไรใช้เวลานานมากเลยนะมันจะมาถึงว่าฟังกันรออยู่แล้วไม่เป็นไรเรารายการนานๆจัดที2ชั่วโมงนึงไม่มีปัญหาได้อาจจะให้โชว์อธิบายดีก็ที่เกิดมาจริงๆก็คือไอเดียที่วันนั้นทางพิสิทธิ์เขาพิชนะคะก็คือมันเกิดจากการที่ว่าพิสิทธิ์เขาเห็นว่าเวลาพิสิทธิ์ไปทานข้าวที่ร้านอาหารหรือร้านกาแฟอะไรเงี้ยตามร้านเขาจะให้เป็นพวกบัตรสะสมแต้มบัตรสแตมป์การ์ดไว้อะไรเงี้ยมีกระดาษมาถึงปุ๊บพอคุณกินเสร็จปั๊บครบกี่ร้อยบาทมาทับตาแล้วก็ส่งให้ลูกค้าเรารับกลับมาก็หายบ้างทิ้งบ้างไม่สนใจหมดอายุมั่งลืมพกมั่งใครจะไปพกไปเยอะใช่ไหมเลยพูดง่ายๆคือแบบแทบไม่เคยสะสมครบเราได้ของรางวัลเลยใช่เขาก็มองว่าจริงๆปัญหาเล็กๆง่ายๆอย่างเงี้ยทำไมแบบไม่มีเทคโนโลยีอะไรมาตอบโจทย์อะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้คนก็พกสมาร์ทโฟนติดตัวแบบไปไหนมาไหนอยู่แล้วมันก็เลยเกิดเป็นที่มาของเจ้า Got.It นี้เลยก็เหมือนแบบตอนนั้นคือมองมุมมองผู้บริโภคคือเปลี่ยนจากการที่เราไม่ต้องพกบัตรกระดาษเราแค่มีมือถือเป็นไปได้ไหมว่าแบบใช้แค่นี้ก็พออะไรเงี้ยค่ะก็โตไอเดียแค่นั้นใช่ตอนนั้นคือพีชแค่ตรงนั้นก็ออกมาเป็นหรือเหมือนกับมีโปรโตไทป์แบบสุดท้ายที่เราออกมาคือเป็นโมบายแอปพลิเคชันอันหนึ่งให้คอน sumer โหลดมาเก็บไว้แล้วถ้าเกิดว่าเข้าไปในร้านค้าที่เป็นสมาชิกของเราอยู่เนี่ยพอเขาจ่ายตังค์จ่ายไปปัดเครดิตคุณจ่ายอะไรเหมือนเดิมเงินสดคุณจ่ายเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่ร้านค้าที่เป็นสมาชิกของเราคือยื่น QR code ให้อันนึงแล้วคุณก็ยิงปุ๊บก็สะสมแต้มตามแคมเปญที่ร้านตั้งอาจจะเป็นแบบถ้าเป็นร้านกาแฟอาจจะซื้อกาแฟครบ6แก้วได้ฟรี1แก้วอะไรเงี้ยทุกครั้งที่เรามาซื้อแก้วนึงเราก็สแกนครั้งนึงแล้วก็ได้แต้มเก็บไปละโอเคงั้นโมบายแอปเนี่ยมีโมบายเดียวแต่มือช้าเนี่ยก็แล้วแต่ว่าจะมีกี่ร้านใช่ไหมครับแล้วก็ตัวบริษัทใช้คำว่า Got Apps แล้วกันGot Apps ก็มีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหลายเก็บไว้ที่เดียวกันที่เดียวเป็นแพลตฟอร์มอะค่ะแล้วขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขของร้านจะเป็นยังไงทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะพูเป็นส่วนกลางแล้วสามารถเอารางวัลของร้านนี้ไปแลกอันนู้นได้ก็ว่าอีกทีคุณก็ไปดีลข้างนอกไปแต่เราต้องการเก็บข้อมูลของเราให้ไว้ก่อนมันได้ขนาดนั้นเลยใช่ไหมภายในเวลา54ชั่วโมงคือเราคิดจริงๆตอนภายใน54ชั่วโมงตอนนั้น ต้องบอกว่ามันก็กว้างเหมือนกันนะมันยังไม่ได้แบบโซลิดขนาดนี้อะไรเงี้ยตอนแรกไอเดียมันบวมใหญ่ๆมันยังแบบเราใช้เวลา6เดือนในการตบเข้ามาอะไรเงี้ยตอนแรกเราไม่ได้มองแค่ว่าเป็นแค่เราแค่ไอเดียมันคือการที่เอาบัตรทุกอย่างออกจากกระเป๋าตังค์อะไรเงี้ยทำไงให้ไม่ต้องพกบัตรคือเราไม่ต้องพกบัตรเราก็ตบเข้ามาจนได้เป็นไอเดียประมาณเนี้ยว่าเอาสแตมป์การ์ดเราเริ่มจากอย่างเนี้ยแล้วก็สแตมป์การ์ดก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันไม่ไอเดียมันฟุ้งๆคือเราใช้เวลาในการแบบเอาตัวเหมือนโปรโตไทป์อันเนี้ยลองไปคุยกับร้านจริงๆดูว่าเขามองว่าเขาจะใช้เราเนี่ยเขามองเบเนฟิตอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามเอาฟีดแบ็กตรงนั้นนะกลับมาปรับอะไรเงี้ยก็แบบพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆค่ะจนมันแบบคิดว่ามันแมทช์กับตลาดได้จริงมันใช้ได้จริงคือในวีคเอนด์แรกนั้นเราซึ่งเราใช้เว็บไซต์ Survey Monkey เราก็ส่งให้เพื่อนๆ50กว่าคนให้เขาตอบเซอร์เวย์สั้นๆของเราว่าถ้ามีแอปอย่างนี้เขาจะใช้หรือเปล่าหรือเขารำคาญที่แบบพกบัตรหรือเปล่าถ้ามีแอปมันน่าสนใจหรือเปล่าแต่เรายังไม่ได้คุยกับร้านค้าเลยซึ่งเรามองว่าร้านค้ามันสำคัญกว่ามันทั้งบุ๊กทั้งซูเปอร์ทั้งร้านค้าสำคัญแต่หลังจากวีคเอนด์นั้นเราไปติดต่อร้านค้าทั้งเชนทั้งอินดิเพนเดนต์สโตร์แล้วเขาก็ให้ไอเดียฟีดแบ็กเรามาแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆฟีดแบ็กออกมาดี positive นะครับไอเรื่อง survey อันนี้เสริมนิดนึงพอดีเมื่อวานโชว์ส่งลิงก์ Facebook ของ Got.It อะค่ะไปให้เพื่อนช่วยกดไลค์ให้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วแบบเพื่อนก็ทักมาอ๋ออันนี้เหรอที่เคยส่งเซอร์เวย์มาให้ตอบอะไรเงี้ยเอาออกมาเป็นโปรดักต์แล้วเหรออะไรเงี้ยก็แบบอ๋อลืมไปเลยเนอะอะไรเงี้ยแบบเขาบอกว่าเก่งจำได้เลยนะโชว์ลืมไปแล้วว่าเพราะตอนนั้นแบบอยู่ในงานก็แบบใครก็ได้ที่ออนไลน์อยู่ตอนนั้นส่งเซอร์เวย์ไปตอบให้ฉันหน่อยอะไรเงี้ยเขาท่าดีอ่ะแล้วยังไงต่อพอเราเดินออกมาไอเดียผมคิดว่าน่าจะเข้าใจนะไม่ได้จะเข้าใจยากแต่เอาเดี๋ยวนะงั้นกลับที่ตัวโปรดักต์ก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนใช้งานจะได้สิ่งที่คนใช้งานจะได้คือคุณไม่ต้องพกบัตรนั้นชัดเจนคุณไม่ต้องไม่ต้องพกบัตรความน่าจะเป็นที่คุณจะได้ของรางวัลสูงขึ้นเพราะแทนที่ต่อให้ร้านเดิมจิตร้านบัตรหมดอายุบัตรหายหรือบัตรไม่ได้หายแต่อยู่ที่บ้านแต่มากินก็เปิดบัตรใหม่ขึ้นมากลับไปที่บ้านก็มี2บัตรแล้วก็ลืมไม่มีบัตร3บัตร4ผู้บริโภคสะดวกสบายร้านค้าก็เก็บข้อมูลได้ง่ายขึ้นตรงขึ้นสามารถที่จะบอกได้ว่าจริงๆแล้วมีคนใช้งานหรือรับบัตรเท่าไหร่เป็น loyalty โปรแกรมอันหนึ่งของเขาที่น่าจะทำได้ง่ายขึ้นถูกไหมครับเขาสามารถส่งข้อมูลถึงยูเซอร์เขาได้โดยตรงด้วยหมายถึงว่าด้วยตัวแอปพลิเคชันสามารถจากร้านค้าเนี่ยสามารถส่งเมสเซจมาหาลูกค้าได้โดยตรงเขารู้ว่าใช่ใช่คือตอนนี้เขาเริ่ม communicate กันได้แล้วตอนนี้ communication แค่ one way ก็คือจากร้านค้าให้ consumer แต่อนาคตก็อาจจะมี feedback กลับไปด้วยเช่นพวก customer feedback question หรือ survey ในแอปหลังจาก transaction อาจจะส่งกลับไปให้ร้านค้าก็ได้ด้วยโอเคคู่แข่งตลาดนี้มีคู่แข่งตรงไม่มีเพราะถ้ามีสิทธิ์คงไม่คิดจะทำคือหมายถึงว่าไม่มีใครทำแล้วมันไม่น่าจะมีใครทำอยู่ถูกไหมไม่มีใครที่ทำใช้ระบบอย่างนี้แต่มีก็มีบ้างนะฮะมีบ้างในเมืองไทยเหรอไม่ใช่มีบ้างแต่โอเคเขา execute หรือเขามีการตลาด promote ผมไม่รู้แต่คือเรายังไงก็ต้องศึกษาว่าเรามี competition หรือเปล่าผมมองว่ามันก็มีตรงแบบ head on เนี่ยผมนึกไม่ออกว่าเป็นใครแต่ถ้าว่าแบบเอียงๆข้างๆผมนึกถึงบรรดา micro payment ของเข้ารายการอย่างเช่นกรณี Smart Purse ของ 7-Eleven ไอเดียคล้ายๆกันอันนั้นรวมการจ่ายเงินไปด้วยพอคุณจ่ายตังค์เสร็จปุ๊บคุณสะสมแต้มได้ถ้าเกิดคุณเอา Smart Purse คุณไปจ่ายตังค์ที่อื่นด้วยเนี่ยเขาก็จะมีการเก็บสะสมคุณเอาบัตรเงินสดบัตรนี้ไปจ่ายที่ร้านนี้แล้วเป็น loyalty programแต่ Smart Purse จะมีข้อแตกต่างโทษที Smart Purse ที่มันยุ่งคือมันมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องงั้นคุณเอาเงินเข้าไปในนั้นเพื่อจ่ายตังค์แต่อันนี้ไม่ใช่นี่เป็นแน่นอนใช่นี่เป็นแน่นอน loyalty เป็น loyalty จริงๆไม่ได้เป็น micro payment คุณไม่ได้เป็นอันที่ Smart Purse ต่างอันที่2บรรดาอย่าง PaySby หรือ PayPal ยิ่งแยกไม่เกี่ยวเลย PayPal นี่วางตัวชัดเจนว่าฉันจ่ายตังค์อย่างเดียวPaySby ผมไม่รู้เขามี loyalty โปรแกรมหรือเปล่าแต่ถ้าทำคงไม่แปลกแต่ผ่านมาหลายปีแล้วPaySbyก็ยังไม่ ไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น loyalty program เนาะผมก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าเป็นสบายทำอะไรที่เป็นหรือถ้าผมเข้าใจผิดสมหวังตอบมานะครับบัตรเครดิตการ์ดก็ไม่ใช่เครดิตการ์ดทำของตัวเองเลยแถมแข่งกับทุกบัตรด้วยใช่ไหมเครดิตการ์ดนี่ชัดเจนว่าไม่ใช่โอเคทีนี้ตัวบริษัทจะหาเงินจากไหนถ้าอย่างนั้นในเมื่อคนใช้งานโหลดแอปขายแอปลูกค้าดาวน์โหลดฟรีเราเดย์วันว่าเราจะไม่ขายเดย์วันไม่ขายมั่นใจเลยยากมากเลยคือถ้าขายก็คงจะยากมากเหมือนกันที่จะขายได้ใช่ไหมดาวน์โหลดฟรีเงินไปยังไงก็มาจากทางร้านค้าครับเรา revenue model เรา based on transaction ก็ถ้าลูกค้าเข้ามาสแกนสะสมแต้มเราก็จะหักไปเปอร์เซ็นต์เลยจากมูลค่าของสแตมป์จะเป็น revenue sharing หรือว่าเป็น volume discount revenue discount ทุกพัน transaction เท่าไหร่หรือว่า transaction นี้กี่จุดเท่าไหร่ว่าไปใช่แล้วแต่ negotiation เครดิตการ์ดอาจจะ 1-2% micro payment อาจจะ 3% ถึงเท่าไหร่มองว่าร้านเขาได้ประโยชน์จากการที่ลูกค้าของร้านมาใช้สะสมแต้มผ่านระบบเราเพราะว่า1เขาได้ข้อมูลเขา identify ได้ว่าเป็นใครยังไงเพราะว่าถ้าเทียบกับบัตรที่เป็นบัตรสะสมแบบกระดาษนะคะเขาแทบจะแท็กไม่ได้เลย2เนี่ยหลังจากได้ข้อมูลแล้วเนี่ยเขาได้ช่องทางในการ communicate ด้วยนะคะคืออีกหน่อยเนี่ยสมมติว่าเขาใช้เขาเปิดใช้งานมีแคมเปญผ่านระบบ Got.It เราระยะนึงแล้วเขาได้ข้อมูลลูกค้าแล้วเขาพอจะ segment ลูกค้าได้อะไรเงี้ยเขาอาจจะอยากจะเลือกแบบส่ง message เป็น target ไปให้ลูกค้าเป็นdemographic ตามกลุ่มตามอะไรก็ได้คือเรามองว่าอันนี้เป็น benefit ที่แท้จริงที่ร้านค้าจะได้รับอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามจะแบบเพิ่มลูกเล่นต่อยอดให้ร้านมองว่าใช้ Got.It เราเป็น customer loyalty platform จริงเลยค่ะซึ่งแบบโอเคแนวคิดได้แล้วทั้งหมดที่ว่าถึงเนี่ยอาจจะบอกว่าคืนวันอาทิตย์อาจจะไม่ได้ลงตกผลึกขนาดนี้แต่ว่า 80% พอจะเห็นภาพเด็กประมาณนี้แล้วเราทำไงต่อคือตอนนั้นทุกคนแต่ละคนก็เริ่มคิดถึงใบลาออกอะเพราะมันเข้าปีใหม่แล้วอะมันเริ่มคริสต์มาสมันเริ่มปีใหม่ละกูรอแค่โบนัสละบริษัทกูมีละแนวคิดมีละกูรอโบนัสมกราคมกุมภาพันธ์นี่เหรอวะอย่างนั้นแต่ก็น่าจะประมาณอย่างนั้นจริงๆเพราะว่ามันเพราะว่าไอเดียมันแค่ 1% ของทั้งหมดเองอะค่ะคือถ้าบอกว่าเรามีไอเดียแล้วเราพร้อมแล้วเชื่อว่ามันไม่ใช่เลยคือพอมีไอเดียแล้วเพราะว่ามันneedแบบ execution อีกเยอะพอสมควรอ่ะกว่าเราจะแบบคือเราต้องไม่คุยกับคนนู้นคนนี้เราต้องแบบศึกษาเราต้อง research เราต้องอะไรอย่างเงี้ยคือมันอีกแบบกี่10%หลังจากนั้นหลังจากที่มีไอเดียมันคือแล้วใครเป็นคน call meeting ใครเป็นคนยังไงช่วยกันจริงๆก็คือใช่ทุกวันนี้ยังต้องมานั่งทำงานด้วยกันทุกอาทิตย์อยู่แต่ทุกคนหลายๆคนก็ยังทำงานประจำอยู่ก็ส่วนหนึ่งพูดว่าทุกคนทำงานประจำอยู่ดีกว่าก็ยังอยู่แต่อันนี้ก็เป็นกับว่าเริ่มกินเวลาแค่กับชีวิตมากขึ้นแล้วใช่ไหมจากการแบ่งเวลาจากงานของเล่นเริ่มไม่ใช่แล้วมันเริ่มเป็นงานที่2ของเราแล้วพอหลัง 6:00 นสักทุ่มนึงเริ่มจะไม่ใช่กูไม่ทำอย่างอื่นแล้วกูทำเนี้ยใช่มั้ยมันเริ่มจะมากขึ้นแล้วแล้วไงฮะสิ่งแรกที่เราไปทำ Site Acquisition ก่อนนี่โทษMerchant หรือว่าเราจะเล่าได้มั้ยคือผมเชื่อว่าคนฟังหลายๆคนคงบอกว่าโอเคไอเดียโอเคทีมได้แล้วมึงทำไงต่อวะกูก็อยากทำอย่างที่มึงทำไม่ได้นึกไม่ออกจะไปยังไงต่อคือผมเองคิดว่าคือตอนนั้นจำได้ว่าคิดว่าเราต้องไปคุยกับร้านค้าว่าเขาสนใจแค่ไหนแล้วถ้าเขาสนใจคอนเซ็ปต์แต่รูปแบบที่เราทำออกมามันไม่แมทช์กับเขาเราต้องปรับปรุงเท่าไหร่ว่ามันฟีสหรือไม่ฟีสว่าเราทำได้หรือเปล่าแต่ผมคิดตั้งแต่แรกว่าจริงๆอ่ะอยากได้ลูกค้าก่อนเราทำ product เสร็จเพราะว่าอย่างน้อยแล้วเรารู้ว่าพอเราทำเสร็จเราจะมีลูกค้าสักเจ้าหนึ่งใช่ไหมก็คือ operate อย่างนั้นมาตลอดนะคือแบบคุยกับร้านค้าถึงแม้ product เราไม่เสร็จเราก็ไปเดโมที่เรามี feedback อะไรถ้าเราปรับปรุงได้เรากลับมาปรับปรุงฉะนั้นเราก็รู้ว่าพอเราเปิดบริการวันแรกเราน่าจะมีลูกค้าสักกลุ่มหนึ่งที่แบบเชื่อมั่นในระบบเราจะใช้ตั้งแต่วันแรกมันจะเอ่ยมาสักชื่อหนึ่งบอกว่ามันก็ยากไปเพราะเกิดเขาใช่เขาไม่ใช่เดี๋ยวมันจะแต่สมมติว่าเป็นร้านที่มี transaction เยอะเป็น consumer คือมันต้องไม่ใช่พวกรถยนต์คือคนหนึ่งมันจะมีรถยนต์กันมันไม่ได้ซื้อทุกปีอันนี้เป็นร้านอาหารที่แบบมันจริงความน่าจะเป็นที่มันจะซื้อซ้ำใช่ไหมมันต้องเป็นร้านค้าเพื่ออย่างนั้นถูกไหมใช่ใช่แล้วก็มีหลายๆที่ตอนนี้เริ่มแรกเราก็เน้นพวกธุรกิจโฮลดิ้งบิสเนสก่อนนะคะปั๊มน้ำมันผมไม่ออกนะอนาคตก็ขยายคือเราเห็นมันโอกาสมันเยอะมากมันไปได้หลายอินดัสทรีมากแต่ว่าตอนนี้เราโฟกัสไดนิ่งก่อนผ่านมา6เดือนโดยประมาณ6เดือนแล้วเราอยู่ในเฟสไหนแล้วฮะเราได้ร้านค้าแล้วหรือยังเราตั้งชื่อเราตั้งบริษัทแล้วยังก่อนเราจดทะเบียนนี่ยังจดแล้วจดภายในเดือนก็สักพักหนึ่งแล้วก่อนสงกรานต์อีกประมาณสงกรานต์เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าจีบกันมายอมแต่งงานกันก็คือสงกรานต์แต่งงานคือจีบกันมา 3-4 เดือนมันไม่ใช่แล้วมันเกินของเด็กเล่นละมันไม่ใช่โปรเจกต์ละมันเป็นธุรกิจละแล้วก็ทีมตั้งแต่ day one ก็ยังอยู่ครบก็คนหนึ่งเขาอยู่ต่างจังหวัดแล้วเขาก็มีบริษัทของเขาเองเขาเลยมีเวลาไม่พอที่จะเข้าประชุมกับเราทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยเขาก็ขอออกก็ไม่เป็นไรบายจากกันด้วยดีแต่ผมมีเวลาแค่นี้จริงๆผมเดินทางลำบากคือเข้าใจกันตั้งแต่แรกนะว่าครับถ้าคือเพราะทุกคนทำเพื่อ sweat equity พูดง่ายๆไม่มีเงินเดือนหรืออะไรคือถ้าอยากทำก็ทำเพราะว่าอยากให้เป็น success100,000นั่นก็กลายเป็นค่าข้าวเย็นข้าวเที่ยงที่เราไปกินยังตอนนี้กินข้าวฟรีร้านพิสิทธิ์ให้แฟนพิสิทธิ์ทำให้ทานมีทีมเชฟด้วยได้แชร์ไปเยอะเหมือนกันเชฟครับแล้วก็3เดือนนั้นก็ยังเป็นแค่ประชุมบางคนก็เริ่มมีการแบ่งงานว่าลองไปคุยร้านค้าดูใช่bounce ideaกลับเข้ามาแต่เราก็เร่งนะฮะคุณหงเพราะว่าเรามองว่า product นี้มันคือมัน concept มัน simple เหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้เราคิดว่าถ้าเราไม่ทำจะมีคู่แข่งมาจากอเมริกาหรือทีมอื่นจากไทยคือคง develop platform นี้เราก็รีบทำรีบติดต่อร้านค้าอีกอย่างนึงนะคะที่เป็นแบบเป็นแรงกระตุ้นให้เราแบบอยากรีบทำ product ออกมาเพราะว่าที่เราไปเซอร์เวย์กับ user กับผู้บริโภคทั่วๆไปอ่ะโชว์ไปคุยไอเดียเนี้ยโชว์ยังไม่เคยเจอใครบอกว่าไม่อยากใช้คือทุกคนพูดหมดว่าแบบไอเดียดีรีบทำเลยแบบอยากใช้เพราะมันนำโดยความสะดวกเขาจริงๆเลยแล้วเงินลงทุนล่ะเราคิดจะไปขอใครไหมหรือเราไม่อยากแลกก็ได้ยินว่าช่างคุยมี VC Fund ผมว่ามันมี VC หลายคนในประเทศนี้นะช่างคุย Venture Capital ผมว่ามันมี VC หลายคนในประเทศนี้นะเพียงแต่ว่ามันมีคอนเนคชั่นหรือว่าเขาเชื่อใจว่าแต่ตอนแรกเราไม่ได้คือ AS ก็เขาได้โปรโมชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ช่วยเหลือหลายๆอย่างช่วยเหลือในการโปรโมทถือว่า nice เลยล่ะ nice มากต้องขอบคุณมากด้วยครับแต่ต้องเรียนว่าทีม AS ที่ดูแลพวก Startup โครงการใหม่เขาก็เหมือนเป็น Startup ใน AS ด้วยซึ่งเขาก็พยายาม Lean Startup Bootstrap เหมือนเราด้วยก็พยายามช่วยกันแต่เราไม่ได้ bound by contract อะไรทั้งสิ้นว่าคุณต้องขออนุญาตเขาคุณต้องมีเครดิตเขาไม่ก็เหมือนช่วยๆกันนะคะมันเราเขาก็ช่วยโปรโมทเราเวลาเขาไปออกสื่อเราก็ช่วยพูดถึงแคมเปญของเขาให้โอเคนะเขาให้ก็ช่วยเป็นช่างกันเพราะในทางปฏิบัติจริงคุณจะไปขอเงิน True หรือไปขอเงิน Dtac ก็ได้ถูกต้องถูกไหมเพียงแต่ว่าไม่เพียงแต่ว่าเขาจะมาสนใจหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงนะถ้ามันมีจริงมันจะมีปัญหามาเขาว่ากันไปแต่ในทางกฎหมายเขาไม่ได้ว่าอะไรจะทำก็ทำไปเถอะคือก็ขอAISก็ขอ firstไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะ first right of refusal อ๋อโอเคนะfirst right of refusal แต่เขาก็ไม่ได้ห้ามเราไปติดต่อเสร็จแล้วก็เดี๋ยวถ้าฟังอย่างนี้ funding ก้อนแรกเหมือนกับเยอะไหมไม่ถึง10 ล้านเรื่อง funding จริงๆต้องบอกว่าเราคิดว่าพอเราเปิดบริการภายใน2 เดือนเราจะมีรายได้แล้วแบบ overhead เราพยายามทำให้มันตัดมากกว่าตอนนี้ก็พยายามใช้พวก tool ใน cloud อะไรทุกอย่างที่แบบว่าfix cost มันต่ำมากตอนนี้แต่เราก็รู้ว่าอีกสักพักหนึ่งเราต้องมีเงินอินเจคเข้ามาก้อนหนึ่งจะช่วยแบบขยายตลาดเพราะตาม startup มัน first round funding เท่าไหร่ second round เท่าไหร่แล้วว่ากันเข้าไปนี่ยังไม่ถึง first round แต่ผมว่าเพราะทีมเราใหญ่นะ9 คนแต่ละคนก็มีงานบ้างมีภาระอยู่ใช่ก็ว่ามีภาระที่ต้องดูแลอยู่ใช่ใช่แต่9คนมันก็อาจจะเท่ากับ full time นั่งไปได้เลยนะครับไม่ต้องนั่งเองไม่พี่ไปนั่งเองได้เลยครับไม่เป็นไรตายแล้วผมก็เพิ่งนึกได้เมื่อยหลังตายเนี่ยนอนสบายเลยครับนอนได้เลยนอนได้เลยดึงเก้าอี้มาหน่อยก็ได้มันชนหนังสือนั่นเองคือเราลีนมากไงเวลาเราทำงานเรานั่งบนพื้นมันเนี่ยแหละมันจะเมื่อยเขาใช้คำว่าลีนไปเลยเป็นอย่างนี้นี่เองนั่นแล้วไงฮะขอโทษทีเราคนที่ฟังรายการเสียงนะครับคือเมื่อกี้ผมคุยกับนินจาข้างหลังนะครับมานั่งตามสบายเห็นแล้วเมื่อกี้พูดถึงเรื่องฟันดิ้งนะคือเราตอนนี้เราไปเรื่อยๆได้เราแต่ละคนก็อินเจคเข้าไปบ้างเราก็อยู่ได้overhead เราต่ำมากมันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์ลงแอปพลิเคชันยังไม่ถึงเวลาที่ต้องไปเข้า collaboration เพื่อตั้งแอปเล็กๆก้อนหนึ่งจริงๆก็มันยังไม่จำเป็นณเวลานี้มัน scale ได้ scale ได้เรารู้สึกว่าเรายัง handle อยู่ได้จริงใช่ไหมนึกถึง Google ตอนที่เริ่มช่วงแรกอ่ะถ้าที่อ่านในหนังสือก็แบบโอ้โหเซิร์ฟเวอร์ห่วยๆใช่ไหมใช้ของถูกๆเพื่อให้มันเกิดขึ้นมาได้ก่อนอ่ะทีนี้ก็ถามตรงๆ6เดือนที่ผ่านมาเห็นทาร์เก็ตของเมอร์ชานแล้วมีเมอร์ชานที่ถ้าคุณลงปุ๊บผมลงให้คุณเลยไม่ใช่ถ้าคุณเสร็จปุ๊บผมจะเป็นลูกค้าคุณมียังมีโชว์ครับมีแล้วตอนนี้ค่ะตอนนี้ตัวถ้าระบบคุณเสร็จปุ๊บผมตอนนี้เราประกาศแล้วด้วยเพราะว่าเราลงโลโก้ของร้านที่เขาจะมีแคมเปญกับเราในเว็บไซต์ก็คือเราจะเปิดเลยครับตามสบายครับผมคิดว่ามันเป็นจริงๆแล้วต้องออเนอร์เขาด้วยซ้ำนะใช่เราต้องออเนอร์เขาเราก็ช่วยเขาโปรโมทด้วยว่าเขาจะมีโปรโมชั่นบนมีแคมเปญบนระบบ Got.It เรานะคะก็คือตอนนี้ลูกค้าจะเริ่มดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้น่าจะประมาณตั้งแต่วันที่15อะไรครับมิถุนายนนี้นะคะสำหรับ iOS นะคะส่วนของ Android เนี่ยก็คือน่าจะตามมาในเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็ร้านที่เขาสามารถเอา Got.It ไปใช้ได้สะสมแต้มได้นะคะก็จะมีDunkin' Donut โอเคเลยนะโอวังแปงนะคะแล้วก็ McCafe ของ McDonald's นะคะแล้วก็จริงๆจะมีร้านที่เป็น Independent Store ที่อยู่ในพวก Community Mall ต่างๆอย่างจริงๆไม่เรียก Community Mall สยามพารากอนเคเบิลเลจอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีทยอยมาเรื่อยๆจะมีการทำโปรโมชั่น AS ช่วยโปรโมทให้ช่วงแรกไหมได้คุยกับเขาไหมเขาก็คุยไว้เหมือนกันนะเขาก็จะช่วยเท่าที่เขาช่วยได้เอางี้ดีกว่าใช่ไหมใช่โอเคแล้วนะชื่อที่ออกมาก็เป็นชื่อที่แบบน่าประทับใจอ่ะคือออกมาผึ่งปุ๊บมันก็น่าจะอย่างน้อยเห็นผลระดับหนึ่งนะใช่ไหมนั้น15มิถุนายนนี้ให้ไปแอปเสร็จยังวะแอปเสร็จแล้วใครทำผมทำก็ตอนนี้อยู่กับแอปเรียบร้อยแล้วเหรอถ้าอย่างนั้นคือไอ Android ที่จะไม่เสร็จก็คือฝีมือป๊อปใช่ไหมไม่ใช่ผมไม่ได้ทำ Android Android นี่เราmade from Sweden แต่ว่าคือตัวร้านค้านะคะจะค่อยๆทยอยเริ่มโปรโมชั่น15อาจจะยังไม่มีครบทุกร้านแต่ว่าจะทยอยมาทีละสัปดาห์ค่ะประมาณนั้นในวันที่15มิถุนายนไปที่ร้านอย่างเมื่อกี้นะจังกินผมกลัวพูดชื่อโดนัทผิดใช่ไหมมันมีนิวซีแลนด์เนเชอรัลด้วยหรือนิวซีแลนด์เนเชอรัลไอศครีมนิวซีแลนด์เมืองไทยมีกี่ที่มีใช่ไหมมีค่ะไอติมโคตรอร่อยเลยแต่ว่าเมืองไทยมันมีไม่กี่ที่เองน้อยมากเขาจะเน้นทางตลาดมากกว่าซื้อกลับมาทานที่บ้าน4สาขาแต่ว่าเป็นสาขาของเขาแต่เขาจะมีเหมือนไปเปิดเหมือนเป็นตู้ไอติมอย่างเช่นในทูหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อันนั้นก็ของเขาเหมือนกันเมื่อกี้โดนัทชื่อร้านว่าDunkin' Donutนะครับอ่ะDunkin' Donutนี่มันมีหลายที่มากเพราะฉะนั้นสมมติว่าคุณไปกินโดนัทหรือโอปองแปงก็ง่ายไปกินโอปองแปงหรือDunkin' Donutเนี่ยไปถึงปุ๊บเนี่ยเราน่าจะมี QR code เสร็จแล้วใช่ไหมที่ร้านใช่ไหมที่ร้านจะต้องมี QR code ไปวางไว้ก่อนแล้วก็วันที่15ช่วยกันโหลดใน iOSเสร็จแล้วปุ๊บคุณเวลาคุณไปกินก็ขอยิง QR code ใช่ไหมครับแต่ว่าก็แต่เรายังเรียกช่วงนี้ว่าเป็นช่วง soft launch อยู่เพราะว่าอย่างแบรนด์Dunkin' นมแปงเขาpick up บางสาขาขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆทยอยเป็น pilot ขึ้นมาแต่ว่าก็คือเป็นสาขาในแอเรียกรุงเทพนั่นแหละก็คือเป็นย่านคนทำงานย่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หาง่ายๆมาโซนแรกมองว่าจะ pilot กันสักกี่เดือนกี่สัปดาห์น่าจะประมาณนั้น full release fourth quarter ไตรมาสที่ 4ของน่าจะประมาณนี้ครับหลัง Android เสร็จด้วย IPO ปีหน้าหวังว่าอย่างแล้วก็สาเหตุที่เลือก iOS ก่อนเพราะเดาว่า iPhone น่าจะฐานเยอะก็หรือว่าเราถนัดเพราะผมทำ iPhone ครับไม่แต่จริงๆฐานลูกค้าคิดว่า iPhone น่าจะเป็น first target user มากกว่าแต่เราก็ไม่ทิ้ง Android นะคะจริงๆก็คือให้ความสำคัญเท่าๆกันนั่นแหละแต่ว่าอาจจะแบบเหมือนกับพอมันเป็นแค่ just prototype แล้วแบบเป็นไอเดียที่ไปคุยกับร้านเราก็ไม่อยากให้แบบเขาต้องมานั่งทำทั้งคู่มาแก้ทั้งคู่อะไรเงี้ยก็เลยแบบเริ่มสักอันหนึ่งให้ solid ไปก่อนแล้วกันก็รีบตามคิดว่า15มิถุนายนแสดงว่ามันผ่านกระบวนการ Apple เรียบร้อยแล้วใช่ไหมไกลน่าจะอีกวัน2วันนี้ครับน่าจะเรียบร้อยแต่แสดงว่าเราส่งให้เขาเรียบร้อยแล้วล่ะเลยแต่เขาพูดเท่านั้นเองถูกต้องไม่ได้ส่วนการดีบักอะไรมันจบไปแล้วเราทำเรียบร้อยไม่น่าจะมีอะไรแล้วที่เหลือมันน่าจะเป็นไมเนอร์มากๆแล้วล่ะนอกจากพอออกแมสถึงได้รู้ว่ามีปัญหานี้ว่าทีตอนนี้มันเหมือนมีสิ่งที่เราอยากจะเสริมเข้าไปกับระบบเยอะมากมันถึงตอนตัดฟีเจอร์แล้วมั้งใช่ใช่ไหมมันเฮ้ยต้องตัดก่อนเดี๋ยวไม่ทันแล้วใช่แต่คิดว่าเวอร์ชันแรกที่ออกไปนี่ดีมากนะถามคนเขียนโปรแกรมเชียร์ตัวเองใช่ป่ะถามคนเขียนมันต้องพูดอย่างเงี้ยไม่แต่ทุกคนดูแล้วก็โอเคครับชอบอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆคือตอนนี้อย่างที่บอกค่ะคือแอปเราซับมิทไปแล้วแค่รอเขาแอปพรูฟมาจริงๆตัวแอปอาจจะให้ดาวน์โหลดได้ก่อนวันที่15ก็ได้แต่ว่าเราตั้งธง15เพราะว่าร้านล็อตแรกที่เขาจะเริ่มโปรโมชั่นเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปค่ะแต่อาจจะแบบถ้าเห็นแอปไปเสิร์ชคำว่า Got.It Got.It เราเจอแอปก็โหลดมาเล่นก่อนก็ได้ browse ดูข้อมูลร้านดูอะไรก่อนก็ได้ค่ะเราใครรับผิดชอบ marketing อ่ะก็จะมีจริงๆเราแบ่งเป็นทางด้าน business กับ technical รวมๆมากกว่าคืออย่างทางโชว์กับพี่สิทธิ์เนี่ยก็จะอยู่ทางทีม base แล้วก็จะมีอีก2ท่านเราจะโปรโมทให้คนรู้จักแอปนี้ได้ยังไงตอนนี้ก็เรื่องโปรโมทนะคะคือตอนนี้ออกไปออกรายการวิทยุแล้วจริงๆก็จะเน้นเหมือนเป็น PR ก่อนอาจจะยังไม่ได้เน้นเป็นแบบแมสโปรโมทมากเพราะว่าเรามองว่าช่วง2เดือนแรกอะไรเงี้ยอาจจะเป็นกึ่งซอฟต์ลอนก่อนคือเราอยากให้ทางร้านที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราอะค่ะเขาแบบสตาฟหน้าร้านเขาพร้อมด้วยเรื่องโปรเซสอะไรเงี้ยคือกลัวแบบแมสโปรโมทไปคนแห่กันมาเยอะไปแล้วเด็กยังแบบไม่ถนัดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเราแบบค่อยๆทีละสเต็ปอะค่ะการให้ความรู้เมอร์ชันในช่วงแรกไม่น่าจะยากมากนะเพราะเขาแค่ยื่นตัวอย่างนะก็แค่ยื่น QR code นี้กับคนที่มีแอปก็ขอยิงจบดังนั้นภาระของเด็กหน้าร้านแทบจะไม่ได้มีอะไรเลยดังนั้นก็ไม่ได้โหดจนเกินไปนะนอกเสียจากว่าโหคนมากินเป็นทุกวันเป็นเวลา2อาทิตย์ติดต่อกันแล้วมันเริ่มได้รางวัลอะไรบางอย่างแล้วมาขอแลกน่าจะเริ่มยากแต่ว่าก็เป็นเรื่องของร้านไปดูแล้วกันจะแลกไงก็เรื่องมึงจริงก็ประมาณอย่างนั้นจริงๆระบบเรา handle เรื่องการแลกของรางวัลด้วยระบบแลกของมันไม่ยากแต่ว่า process ของร้านก็จะบอกเด็กว่าโปรโมชั่นนี้คุณจะแลกไงอันนั้นจะยากในเรื่องของเขาไงแต่อันนั้นก็ไม่น่าง่ายโอเคงั้นแสดงเรื่องของ loyalty program เราเสร็จแล้วเรามีแล้วว่าคุณจะเก็บคะแนนอะไรยังไงส่วนลูกค้าจะ implement ว่า step ของการให้รางวัลก็เรื่องลูกค้าแต่คุณจะมาดูยังไงก็ได้ถูกไหมคือร้านค้าค่ะเขาใช้ระบบเราเป็นเหมือนแบบเป็นแพลตฟอร์มแล้วเขาอยากจะแล้วก็เว็บแอปอย่างเดียวเลยใช่ไหมสร้างโปรโมชั่นอะไรก็แคมเปญอะไรก็เป็นแคมเปญของทางร้านค้ากำหนดค่ะหรือเขาจะเป็น XML เข้ามาดึงไปดูเรื่องเขาเรามี XML ไหมเนาะก็จริงๆเหมือนเป็นเฟส2อาจจะมีเขาจะไม่ตอบอย่างนี้ก็ได้เฟส2ถ้าตามประสบการณ์ถ้าเรายังไม่มีพวกก็เฟส2ผมไม่แน่ใจว่าผมไม่ได้ดูเซิร์ฟเวอร์ต้องถามนินจาเวลาอะไรที่มีเฟส2หรืออะไรที่มันบอกว่ามันถ่วยอันนี้คือฟีเจอร์ไม่ใช่บั๊กนั่งพูดอย่างนี้ทุกคนเลยเดี๋ยวเพราะงั้นในส่วนของร้านค้าเขารับผิดชอบแต่ว่าเราโปรโมทก็คือเราเริ่มออกสื่อบ้างอย่างสิทธิ์ตอนนี้ก็คือมาติดต่อผมบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมีอย่างเงี้ยอยากมาคุยไม่มีปัญหาแต่สิทธิ์ก็ต้องมีที่ไหนอะไรยังไงบ้างไหมมีรายการโทรทัศน์มีรายการวิทยุไหนอะไรเริ่มมีสื่อไหนไหมหรือว่าเราต้องขอโปรโมทหน่อยค่ะเราก็ต้องไปอย่างนั้นเหมือนกันเนาะก็โชว์คงเป็นเหมือนกับว่าค่อยๆทยอยโปรโมทไปตาม พาร์ทเนอร์ของร้านของเราอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นแบบทางร้านเองเขามี Facebook อะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะไปโปรโมทกับ Facebook เขาว่าเขาจะมีโปรโมชั่นอะไรที่มาใช้กับตัว Got.It ได้บ้างเริ่มดาวน์โหลดได้ที่ไหนยังไงดูรายละเอียดได้จากไหนอะไรเงี้ยค่ะก็จะค่อยๆแต่ภายในเดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยคงจะไม่ได้เห็น Got App ลงโฆษณาในนิตยสารอาจจะยังไม่ขนาดนั้นถึงแม้ว่าคงไม่จะเอาเม็ดเงินไปลงตรงนั้นดูแล้วมันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วก็คือเราอยากให้มีร้านค้าเยอะพอสมควรเอาระบบก่อนเราออกไปแมสจริงๆใช่ไหมครับเพราะถ้าเราไปแมสตอนนี้เราคนไปดาวน์โหลดแอปมีบางแบรนด์ไม่มีร้านที่เขาใช้ expectation เขาก็อาจจะสิทธิ์มีในใจไหมว่า KPI ที่อยากจะวัดหลังจากที่ลอนช์ไปแล้ว1เดือนแรกเดือนหนึ่งคงไม่มีแต่เราคาดว่าสิ้นปีเราจะมีดาวน์โหลดประมาณ 20,000 ดาวน์โหลด 20,000 ยูเซอร์ 20,000 ยูเซอร์แล้วก็ร้านค้าประมาณ60กว่าร้านเนี่ยจริงๆอันนี้ก็โอเคอ่ะส่วนเม็ดเงินอะไรก็มันก็แล้วแต่ว่ามันตอบไม่ได้เพราะว่าซื้ออะไรใช่มั้ยซื้อน้ำมันซื้อน้ำมันซื้อคุกกี้ซื้อโบนัสจริงๆชมมองว่า success หรือ KPI ของแอปเราอ่ะมันไม่ได้เมทริกมันไม่ได้วัดแค่จำนวน user base แต่ว่ามันนับ frequency ด้วยคือถ้าสมมติว่าลูกค้าแค่ดาวน์โหลดไปแต่ใช้แค่ครั้งเดียวมันก็ไม่ได้ถือว่าเป็น success อะไรคือพอเรามองว่า 20,000 เราถือว่าเป็นแบบ 20,000 ที่ active ไม่ใช่แค่แบบโหลดไปดูไม่ใช้งั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรกับร้านค้าถ้าลูกค้าไม่มาใช้เหมือนกับโหลด Instagram ไปแต่ไม่ถ่ายรูปเลยงั้นมันต้องถ่ายรูปกันบ้างสิวะใช่ไหมว่ามีรูปอะไรขึ้นมาบ้างใช่แล้วเฟสต่อไปมันก็ไม่เชิงเนาะมันก็ค่อยๆโตไปตามอายุของแอปเวอร์ชั่นแรกแบบนี้เวอร์ชั่นที่2มันจะมี2มี3อะไรในใจนะหรือเราคือมีเยอะเลยตอนนี้แบบมีไอเดียอยากทำต่อมาที่เป็นเมื่อกี้บอกตอนเข้ารายการอันนี้มองว่าเป็นแพลตฟอร์มใช่พอแพลตฟอร์มมันขึ้นมาแล้วจะต่อยอดยังไงว่ากันอีกทีใช่ตอนนี้โกแรกก็คือพยายาม convert user ที่เป็น manual เป็นกระดาษให้มาอยู่บนระบบเราให้ได้มากที่สุดอันนี้เป็นโกแรกแล้วพอเรามีฐาน user ที่อยู่ในแพลตฟอร์มเราพอสมควรแล้วเราก็แบบมีอยากจะเล่นมีฟีเจอร์เพิ่มเติมเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรอย่างนี้เพิ่มเติมเข้ามาในแพลตฟอร์มเราอะไรเงี้ยไอ้พวกเนี้ยอยากทำต่อไปเหมือนสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้าค่ะคือที่มันเล่นได้มากกว่าแค่แบบบัตรกระดาษอะไรเงี้ยบัตรกระดาษมากเขาแค่มาสะสมครบก็แลกของรางวัลอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นโมบายแอปพลิเคชันเรามันก็เล่นอะไรได้เยอะอย่างเงี้ยอย่างแบบกิมมิคเรื่องโซเชียลเงี้ยคืออีกหน่อยเราอาจจะแบบสะสมครบเสร็จปุ๊บไม่ได้ไปแลกของรางวัลเองแต่ว่าโชว์โอนของรางวัลให้เพื่อนไปแลกก็ได้อะไรเงี้ยคือไอ้ลูกเล่นพวกนี้จริงๆก็คือมันก็แบบเราก็พยายามจะแบบต่อยอดออกมาให้มันสนุกสนานมากขึ้นนะเมื่อกี้ถามตอนที่เราไปคุยกับร้านค้ามือชานที่ว่าเนี่ยเขาฟังปุ๊บส่วนใหญ่บอกว่าแฮปปี้แล้วมีไหมที่บอกว่าเฮ้ยเขาใช้อันนั้นอยู่แล้วใช้นี่อยู่แล้วก็มีนะคะจริงฟีดแบ็กของร้านก็แล้วแต่มุมแล้วก็แล้วแต่ความพร้อมของร้านแล้วแต่สเตจของแต่ละร้านอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าร้านที่เขาเน้นเรื่อง loyalty อยู่แล้วอ่ะเขาจะฟีดแบ็กค่อนข้างโอเคคือเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องการรีเทนลูกค้าค่ะคือร้านค้าสไตล์เนี้ยจะแบบส่วนใหญ่ไม่ค่อยปฏิเสธไม่ค่อยปฏิเสธไหมคะฉันมองว่าเขาอาจจะปฏิเสธว่าเขาอาจจะไม่ใช่เป็น early adopter คือก็มีบางรายที่เขาเห็นเขาชอบคอนเซ็ปต์แต่เขายอมรับตามตรงว่าเขาอาจจะอยากรอให้มันร้อนช่วยก่อนเขาไม่อยากอาจจะแบบไม่ได้อยากเป็นคนแรกอะไรเงี้ยแต่เขาบอกเขาก็คอมมิตว่าถ้าแบบร้อนไปพักหนึ่งเขาดูแล้วไม่ติดปัญหาอะไรเขาจอยแน่นอนอ๋อแต่ไม่เจอปฏิเสธในแง่ว่ามีอยู่แล้วไม่เอาหรอกมีอยู่แล้วเหรอคะคนอื่นทำแล้วพี่ไปคล้ายอย่างเงี้ยมันก็ใช้ได้แค่นี้อย่างเงี้ยไม่ต้องหรอกหลักของคำถามคือมีคู่แข่งไว้ใช่ไหมนี่มีคู่แข่งไหมเหรอคะชมมองว่ามันไม่เชิงชนกันแต่เหมือนเป็น substitute product มากกว่าชมว่ามันขึ้นอยู่กับว่าร้านค้านะจุดนั้นร้านเขาให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรถ้าร้านค้าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของการโปรโมทโฆษณาร้านทำให้คน ลูกค้าใหม่ๆรู้จักอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบเน้นไปแบบรูปแบบแอปพลิเคชันอีกแบบหนึ่งหรือสื่ออีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญของแอปเราแต่ถ้าร้านที่แบบเริ่มมองเห็นความสำคัญของการแบบต้องรีเทลลูกค้าเก่าหรืออะไรละอันเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็ไม่ค่อยเจอคำถามเขาก็ไม่ค่อยเจอคำถามว่าแบบมีอันนี้อยู่แล้วโอเคสิทธิ์ไม่ได้เสริมเมื่อกี้เหมือนเก่าๆเลยไม่ครับแล้วมีเมื่อกี้จะบอกมีอยู่ลืมคีย์พอยต์อันหนึ่งที่จะถามเลยโอเคส่วนใหญ่ที่อย่างนี้ก็เป็นร้านอาหารเนาะเซกเมนต์ร้านอาหารร้านหนังสืออ้อที่จะถามเมื่อกี้เจอไหมว่าถ้ามีคู่แข่งเขาใช้แล้วเขาไม่เอาด้วยเคยเจอไหม exclusivity ในอินดัสทรีเขาถ้าโดนัทนี้ไม่เอานะ ยังไม่เจอเนาะ yeah. ยังไม่เป็นปัญหาคือ บางทีเขาก็อ้างบ้างแต่ยังไม่น่าจะเป็นประเด็นเหมือนพูดแย่ๆแต่เขาก็ไม่รู้แต่คงไม่หรอกคือมันเพราะเราต้องเป็นแพลตฟอร์มไม่งั้นเราเทคไซส์เลยนะบัตรเครดิตนี้คุณจ่ายที่โดนัทนี้แต่คุณจ่ายโดนัทนี้ไม่ได้เป็นบัตรเครดิตหรอวะไอ้นี่เป็นแพลตฟอร์มของ loyalty program เราไม่ใช่ใช่ป่ะเราเป็นแพลตฟอร์มของ loyalty program สัญญาจะเป็นใช้ก็แต่ว่าแต่แน่นอนว่าไอ้ข้อมูลของเมอร์ชันไม่แลกกันไม่แลกกันถูกมั้ยครับมันห้ามเห็นกันว่าอะไรโน้นเป็นยังไงอะไรนี้เป็นยังไง transaction แต่จริงๆ transaction บาท per transaction เราก็ไม่เห็นเนาะว่าไหมเราจะเห็นไหมเขาจ่ายเขาซื้อโดนัท100บาทอีกคนเดินมาโดนัท200บาทร้านเดียวกันเลยนะแต่คนจ่ายก็ละคนกันแต่มันยิง QR code แค่โค้ดเพราะฉะนั้นปริมาณเงินของการ์ดไม่เห็นเราไม่ทราบเราเห็นว่าบ่อยแค่ไหนก็คือเราตัดโปรโมชั่นที่เขาตั้งว่าแบบ100ได้1แต้ม200ได้1แต้ม300ได้1แต้มนอกจากเขาจะบอกว่า100บาท QR นี้200บาท QR นี้300บาท QR นี้สมมุตินะแต่ส่วนใหญ่แคมเปญที่เขาทำเขาก็ไม่ได้อย่างนั้นยุ่งตั้งมาเลยว่าแบบซื้อครบเท่าไหร่หรือซื้ออะไรแล้วได้อะไรแล้วสะสมอีกเท่าไหร่แล้วก็จะได้ของรางวัลอะไรอะไรเงี้ยก็คือเป็นแต่ที่เคยเจอเพราะว่าปัญญาทำงานอยู่ในเครือร้านอาหารที่เคยเจอกรุ๊ปออนไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีแต่เจอว่าเด็กในร้านมีการโกงมีการเอามาแอบเอาการ์ดกรุ๊ปออนมาใช้เอาส่วนลดแล้วไปเข้าของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่เราไม่เกี่ยวถ้าในแง่เราไม่เกี่ยวเลยมันแต่กรณีนี้ที่มันจะน่ากลัวคือลูกค้าซื้อครั้งเดียวแต่มายิง QR 10 ครั้งสมมติอันนี้ก็ไม่เคลียร์กับร้านแต่นี้มันเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจนะเรื่องฟรอดเราคุยกันเยอะมากเรื่องฟรอดแบบเราน่าจะเป็นสิ่งที่โดนถามเยอะมากใช่ก็คิดว่า implementation ตอนนี้ก็ดีเราออกแบบจนร้านเขามั่นใจอะค่ะมันก็แบบโอเคมันป้องกันได้ระดับหนึ่งคืออย่างน้อยมันก็ดีกว่าไอ้บัตรกระดาษแบบเดิมที่เขาแบบใครสปามก็ได้แทร็กแทบไม่ได้เลยใช่ข้อดีข้อนี้ดีกว่าแล้วก็ไปหาทางแก้ปัญหาไอ้สิ่งนั้นมันยังก็ต้องเจอเพราะว่าไปแต่ข้อดีนั้นเป็นสิ่งที่รับได้ใช่15 มิถุนายนนี้มีอะไรที่ผมต้องถามแต่ผมไม่ได้ถามนะมีอะไรที่อยากเล่าแต่ผมไม่ได้ถามเล่าแต่ไม่ได้ถามนะคะก็อาจจะครบแล้วนะฝากเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์จะโปรโมทมันจะมีเว็บบริษัทกับเว็บจะเป็นเน้น product ค่ะตัวการ์ดอีกเลยใช่ไหมผมเคยเจอบางบริษัทที่ลอนสินค้ามาเว็บบริษัทมีไว้สำหรับสื่อข้อมูลของบริษัทสมมุติว่าเอาง่ายๆนะ BlackBerry กับ Rim เนี่ยคนละไซส์ BlackBerry คือ product BlackBerry Rim คือบริษัท IR Investor Relation อะไรทั้งหลายที่เป็น news ของบริษัทแต่ BlackBerry คือโฆษณาของเว็บแล้วแต่อย่างการบินไทยเว็บการบินไทยอาจจะมีส่วนแต่คุณจะเอาข้อมูลการบินไทยกับคุณจะจองตั๋วเครื่องบินการบินไทยมันคุณจะอยู่เว็บเดียวกันผมไม่รู้แต่อันนี้คือจะใช้เว็บเดียวใช่ไหมมีเว็บเดียวแล้วเราเพิ่งเปิด Facebook page เมื่อไม่นานอยากเข้าไปกดไลค์จะได้แบบว่ามีข่าวสารอะไรลิงก์ Facebook คือก็Facebookนะคะ .com/Got.It app นะคะ GOTIT app Got.It app app เดี๋ยวมันงงเงี้ยนะ app ตัว P นะครับเมื่อกี้ผมอยากจะพูดว่ามันเป็นตัว P นะไม่พูดอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวมันจะสับสน เป็น APP เนาะชื่อนี้ก็ได้แต่เดย์วันผ่านมา6 เดือนก็เอาชื่อนี้เลยมันไม่เคยมีการเปลี่ยนอะไรเลยแล้วก็ทีมงานก็ไม่เพิ่มจะบอกว่าไปก็จากกันด้วยดีแต่ก็ไม่ได้เพิ่มก็มีเพิ่มมาที่หลังจากต่างประเทศโอเคมีอะไรไหมที่ต้องถามไหมเนี่ย ภายในถ้ามันไปได้ปีหน้ามาว่ากัน ว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมต่อให้มันไปไม่ได้ก็ยังว่ากันอยู่ดีมันก็ต้องมาคุยกันว่าช็อต2จะเป็นไงเราจะแก้เกมนี้ยังไงผมว่าตอนนี้มันเป็นเราอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีของสตาร์ทอัพเมืองไทยที่เริ่มจากไอเดียเล็กๆฟันดิ้งไม่มีแต่มีทีมที่ดีอะไรเงี้ยเราอยากให้มองทีมเราเป็นเหมือนแบบตัวอย่างในการมีอินสปิเรชันแสดงว่าเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ได้ทำอะไรกันเลยนะคือมีแต่เรื่องนี้เลยใช่ไหมแต่เราก็สนุกสไตล์แล้วมาทำแบบขำๆก็ไม่น่าเชื่อนะ6 คนเท่าที่9 คนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไปไองานคืนนั้นคืนเดียวชีวิตส่วนตัวหายหมดเลยไม่รู้คิดถูกคิดผิดนะอันยังไม่มีลูกกันน่ะมีกันบ้างเปล่ามีอ๋อคุณมีแล้วเหรอเอาก่อนยังไม่มีเนาะที่เราเจอกันยังเนาะแล้วมันก็จะเบียดๆเวลาเด็กนิดหน่อยแดดนี่ไงน้องเขาก็มาช่วยทำด้วยโค้ชช่วยโค้ชโอเคก็ผมคิดว่ามันก็สมควรกับเวลาแล้วก็มันก็น่าจะครบถ้วนสำหรับตอนบทเริ่มต้นเพราะหลายๆอย่างว่ามันก็เป็นดาบสองคมคือถามมากมันก็จะกลายเป็นสิ่งให้คนก๊อปปี้นะผมไม่แน่ใจมันมีเทรดซีเคร็ตอยู่บ้างหรือเปล่าคือไอเดียไม่ค่อยยากแต่ know-how ในการไปทำ side acquisition merchant acquisition หรือว่าอะไรผมว่าอันนี้บางครั้งมันก็เป็นknow-how ของแต่ละคนว่าคุณเรียนรู้จะไปหายังไงทำยังไงก็ถามแบบนี้เราจะตอบยังไงแล้วตอนนี้ก็น่าจะแบบรู้แล้วถามมาแนวเนี้ยฉันจะต้องตอบนะเพราะเราตอบเรื่องเดียวกัน10 ครั้งมันต้องเก่งขึ้นอ่ะคือเมื่อกี้คุณหงถามถึงเรื่องคู่แข่งเลยถึงแม้มีคู่แข่งผมว่าเราก็ยังทำอยู่เพราะเราคิดเรามั่นใจในทีมเราว่าเรา execute น่าจะ execute ดีกว่าเขาได้ที่เมื่อกี้พูดว่าอ๋อค่ะคือชมว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นพูดถึง product ที่เป็น mobile app อะคือเรามันเป็นยุคที่ผู้บริโภคเป็นคนเลือกอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวนี้เขาดาวน์โหลดแอปง่ายมากแต่เขาก็ลบง่ายมากเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นแบบคือถ้าjustแค่ไอเดียเหมือนกันแต่ทำ product ละมากแบบคุณภาพไม่ดี performance ไม่ดีอะไรเงี้ยฉันว่าสุดท้ายลูกค้าไม่ใช้มันก็ไม่เกิดอะไรอยู่ดีเมื่อวานเพิ่งฟังรายการ Tech News Today ผมจำไม่ได้ก็พูดถึงเรื่องอะไรแต่เขาบอกว่าหนึ่งในพิธีกรรายการทอมมาริกก็บอกเนี่ยในบรรดา50 ไอคอนเนี่ยเขากดจริงๆทุกวันเนี่ยไม่ไรถึง5จริงฮะทำยังไงเราถึงจะเป็น1 ใน 5มันต้องเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในระดับหนึ่งคือก็ต้องนับถือนะครับ Twitter กับ Facebook จากกดวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งเนี่ยใช่ไหมมันทำได้ขนาดนั้นแล้วอ่ะเราก็ต้องไปถึงขนาดนั้นได้แล้ว Dropbox กับ Evernote ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แบบมันก็กลายเป็นเป็นส่วนหนึ่งของหลายๆคนเลยที่มีไม่ได้ในขณะที่แบบ Foursquare จะ Instagram ยิ่งไม่ต้องพูดถึงอะไรนะอ๋อไอ้บนแอปทั้งหลายบน Facebook ที่มันหายไปแล้ววันทำช็อตมาครั้งเดียวก็หายไปแต่อันนี้ดูเป็นแพลตฟอร์มดูดีแล้วน่าจะมีคนว่าน่าจะมีคนอยากลงทุนนะเพียงแต่ว่าอยากจะไปหาเขาหรือเปล่าเท่านั้นเองผมไม่แน่ใจเพียงแต่ว่าแต่บ้านเราส่วนใหญ่คือถ้าผู้ใหญ่จริงมาเห็นอย่างนี้สิ่งที่เขาทำเขาก๊อปผมคิดว่าเขาก๊อปนะเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าพอเขาก๊อปเสร็จปุ๊บเขาจะเจอทีมงานที่ทำเพราะโดนสั่งนั่นไม่เก่งนั่นโดนสั่งมามันก็จะสู้เราไม่ได้ส่วนใหญ่ที่ผมได้ยินมานะมันจะเป็นประมาณอย่างเงี้ยคือไอเดียใหม่มันอาจจะไม่เกิดใช่ไหมก๊อปครั้งแรกแล้วก็ไม่คือเขาไม่ได้ทำด้วยแบบเจ้าของมันไม่มีอินสปิเรชันในการคนที่มีเงินระดับ1,000 ล้านสมมติเขาฟังอย่างนี้ปุ๊บเขารู้เลยว่าทำยังไงรู้ต้องทำยังไงเขาจะสั่งลูกน้องเข้าไปไอ้ที่ยากคือไอ้ลูกน้องมันเก่งจริงหรือเปล่ามาดูแล้วมาก๊อปแต่แบบทำไปเพราะเจ้านายสั่งไม่ได้ทำเพราะเขาอยากทำแข่งยังไงก็แข่งกับเราไม่ได้เพราะเราทำเพราะเราอยากทำแล้วก็เราจะพอเราจะขยับได้เร็วกว่าแต่ข้างโน้นคือทำไปเสร็จปุ๊บมันต้องกลับไปถามหัวหน้าทีว่ามันใช่อย่างที่มึงสั่งเปล่าวะแล้วก็จะมีความเกรงใจในการถามกระชาแต่ไม่น่านะแต่ผมว่าคีย์มันน่าจะอยู่ตรง merchant acquisition กับไม่แน่ใจว่าจำนวนต่อให้คุณ acquire merchant ได้เยอะๆแต่คนใช้ยังน้อยอยู่ก็ตอบยากนะมันก็มีสองตัวเป็นคนวัดอยู่ใช่ไหมสุดท้ายแล้วถ้ามีคนโหลดไปสัก 200,000 ดาวน์โหลดอย่างเงี้ยแล้วมีร้านค้ามากขึ้นเรื่อยๆดูน่าตื่นเต้นดีหวังว่าจะเป็นอย่างนั้น โอเคครับสำหรับตอน225คงมีเท่านี้ทีนี้ถ้าติดต่อทีมงานนี้วิธีที่ 1 ให้ไปที่ you-got.it นะครับ you-got.it you-got.it สำคัญมากเดี๋ยวมันจะ you got it ใช่มันเดี๋ยวกลายเป็นตัว u เฉยๆไงใช่ไหมหรือว่าเป็น you ถ้าดูง่ายก็อาจจะเข้าไปที่ Facebook ก่อนก็ได้ค่ะก็คือ got it app อันนี้น่าจะสะดวกง่ายแล้วก็เน้นการติดต่อที่2อันนี้ก่อนดีกว่าเนาะก็คือถ้ามากไปเดิมใช่อย่างอีเมลอย่างร้านค้าที่สนใจก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราแล้วก็ฝากข้อมูลติดต่อไว้อะค่ะแล้วก็เราจะมีแบบฟอร์มให้กรอกแล้วนะคะแล้วก็ส่วนลูกค้าที่สนใจถ้าตอนนี้แอปยังไม่ได้ลอนช์อาจจะไปฝากอีเมลไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าแอปมันเข้ามันอัพรูปที่ App Store แล้วก็คือเดี๋ยวเราจะ notification บอกไปว่าไปดาวน์โหลดได้แล้วอีเมลจะใช้ address อะไรครับอ๋อเข้าไปในเว็บไซต์เลยค่ะแล้วก็ไปบอกอีเมลบอกไปเลยบอกชื่อไหมโอเคงั้นก็ถ้าสนใจใช่ค่ะ info นะคะ at you got it y o u โอเคเดี๋ยวจะขึ้นเป็น title ข้างล่างให้นะครับ แล้วก็ Twitter จะมีไหมเนี่ยนึกไม่ออกยังไม่ได้กดยังไม่ได้จดอาจจะมีคนจดไปแล้วมีจดไว้แล้วใช่ไหมนิจาแต่ไม่คิดยังไม่อยากจะโปรโมทยังไม่ได้ทำอะไรกับมันนะครับแต่วันที่15 มิถุนายนอย่าพลาดนะมึงนั่นเลยเด็กบอกไปแล้วนั่งเดี๋ยวเสียวอยู่17-15ไม่ขึ้นเว้ยคนเลยด่ากันด้วยขึ้นไม่ถ้าวินาทีนี้มันแค่รอค้า approve ใช่ไหมใช่มันไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละไม่ใช่ว่าเรายังไม่เสร็จหรอกอ่ะใช่ผมไม่ได้ทำอะไรมาแล้วอยู่ที่ Apple แล้วนอกจากว่า Appleไม่รู้ว่าแต่แหมแอปอย่างนี้มันไม่มีเหตุผลที่เขาจะไม่ให้ผ่านโอเคครับก็มีประมาณเท่านี้ก็เนาะต่อไปอาจจะเป็นมันมีทางตัวหลายทางแพลตฟอร์มมีแอปขึ้นขยายไปใช้ในระดับโลกมันต้องฝันให้ไกลหน่อยฝันให้ไกลไปให้ถึงก็คงมีเท่านี้แล้วก็อย่าลืมนะครับไปที่เว็บไซต์อย่างที่เขาบอกนะครับ you-got.itนะครับ .it นะครับแล้วก็ facebook.com/gotapp ครับไม่อยากโปรโมทว่าไปกว่านี้เพราะว่าไม่ใช่อยากโปรโมทหลายจุดเพราะมันจะเบลอเอาแค่นี้ก็พอนะครับแล้วก็ไปที่นั่นเดี๋ยวมีอยู่ในถ้าดูในรายการดูเป็นวิดีโอคงมีไทเทิลข้างล่างคงขึ้นข้างล่างมั้งประมาณอย่างเงี้ยชาดาชิหน่อยส่วน funding ทางนี้บอกว่าเชื่อว่ายังเอาอยู่ยังณเวลานี้ยังmanageอยู่ยังไม่ต้องอย่าเพิ่งไปขอซื้อหุ้นนะครับ 100,000 บาทเขายังอยู่ได้ 6 เดือน100,000ก็ยังอยู่ได้อ่ะประหยัดมากครับแต่ช่างคุยรับบริจาคนะครับบริจาคได้ที่ PayPal แล้วก็ชื่อบัญชีธนาคารอยู่ที่หน้าเว็บช่างคุยนะครับรับบริจาคนะครับ10 เหรียญ20 เหรียญรับหมดครับ2 เหรียญนี่มีคนบริจาคเลยเคยมีมาเลยนะครับก็วันนี้เนี่ยน้องป๊อปเนี่ยก็ใส่เสื้อสวยวันนี้ตั้งใจใส่เสื้อช่างคุยมาเลยถ้าไม่ใส่เนี่ยพี่ยังไม่แน่ใจว่าคนไหนแต่คิดว่าเหมือนเคยเห็นนะแต่ไม่ใช่เคยเห็นหน้านะเคยเห็นใน Twitter อาจจะเคยเห็นสักอย่างอาจจะสำหรับตอนนี้คงมีเท่านี้นะครับ226กับ227เนี่ยผมมีในใจว่าผมจะจัดอะไรแต่ว่าแขกรับเชิญไม่สะดวกมาสักทีไม่ว่างนะครับแล้วก็คงมีสักตอนเนี่ยที่ต้องมีไอรัสอยู่อ่ะ226หรือ227นี่แหละนะครับก็เดี๋ยวเราลาไปพร้อมกันครับเดี๋ยวโอเคครับแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ